สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือตาสว่างกว่าประจำวันที่4ธันวาคมนะครับวันจันทร์นะครับวันแรกของการทำงานนะครับในเดือนธันวาคมที่ตอนนี้หลายคนก็มองข้ามช็อตไปสู่วันหยุดกันแล้วนะครับส่วนการทำหน้าที่สื่อของเราก็เดินหน้าต่อไปนะครับตาสว่างกว่าพบกับท่านผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:30 นาทีนะครับเพจศิโรจน์คำไพบูลย์และ YouTube ศิโรจน์ทอล์กนะครับไม่มีช่องทางอื่นนะครับส่วน 18:00 นนะครับพบกับผมศิโรจน์คำไพบูลย์ได้ในเวลา 18:00 นอย่างที่บอกไปนะครับทางเพจศิโรจน์คำไพบูลย์และ YouTube ศิโรจน์ทอล์กด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเสาร์อาทิตย์เราพบกันเวลา 13:00 นตรงนะครับสำหรับท่านที่ฟังแล้วอาจจะยังงงว่าวันไหนอย่างไรสรุปง่ายๆนะครับก็คือ8ปีที่ผ่านมานะครับเคยเจอผมวันไหนก็เจอผมในเวลาเดิมนะครับเคยเจอผมบ่ายโมงครึ่งมาเป็นเวลาหลายปีนะครับเคยเจอผมเวลา6โมงครึ่งเป็นเวลาหลายปีก็เจอกันเวลาเดิมมีเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับแค่วันเสาร์อาทิตย์ที่เรามาเจอกัน1ทุ่มแทนเท่านั้นดังนั้นอย่าลืมนะครับท่านที่ดูอยู่ช่วยกันกดไลค์นะครับช่วยกันกดแชร์ช่วยกันติดแฮชแท็กนะครับตาสว่างกว่านะครับติดแฮชแท็กศิโรจน์ทอล์กนะครับแล้วก็ติด #extraview นะครับเพื่อให้ไม่พลาดนะครับเวลาผมเริ่มไลฟ์นะครับเห็นผมก้มอยู่อย่างนี้ผมก็พยายามจะแชร์คลิปที่ไลฟ์อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการที่พิธีกรทำเองคนเดียวจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นรายการเดียวในประเทศไทยด้วยนะครับที่คนคนเดียวทำเองทั้งหมดจริงๆบางรายการอาจจะมีคนจัดคนเดียวนะครับแต่ข้างหลังมีตากล้องแต่อันนี้มีคนทำเพียงคนเดียวจริงๆดังนั้นทุกอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยของจริงนะครับทุกอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับมาจากแรงงานแห่งความรักของคนคนหนึ่งจริงๆนะครับไม่ได้เป็นการทำที่มีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังนะครับไม่ได้เป็นการทำงานที่มีนะครับนอมินีของพรรคอื่นๆอยู่เบื้องหลังนะครับทำงานตามความเชื่อนะครับของความต้องการให้ประเทศนี้นะครับมีสื่อที่เป็นของประชาชนจริงๆตอนนี้นะครับไม่แน่ใจว่าภาพและเสียงมาชัดหรือไม่นะครับใครที่ดูอยู่นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดเลข1เข้ามานะครับหากท่านได้ยินภาพชัดหากท่านได้ยินเสียงชัดนะครับขอบคุณอินดี้นะครับเป็นสมาชิกนะครับด้อมหมูปิ้งเข้ามาเป็นท่านแรกนะครับตั้งแต่เริ่มรายการขอบคุณอินดี้มากๆนะครับสำหรับการทักทายกันเข้ามานะครับขอโทษนะครับขอปิดเสียงตัวเองแทรกเข้ามาขออนุญาตปิดเสียงก่อนนะครับขอโทษนะครับเผลอปล่อยเสียงตัวเองเข้ามาในรายการนะครับขอบคุณมากนะครับการแสดงความเห็นในรายการตาสว่างกว่าทุกรายการผมทำได้อย่างเต็มที่นะครับขออย่างเดียวก็คือช่วยกันนะครับกดติดตามนะครับคุณสายันบอกว่าช่วยกันกดไลค์กดให้กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับท่านผู้ชมก็คอมเมนต์กันเข้ามาว่าภาพชัดเสียงชัดขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับวันนี้นะครับหลายเรื่องนะครับที่อยากจะชวนท่านผู้ชมคุยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งนะครับบางเรื่องเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากสถานการณ์การเมืองนะครับในรอบสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าหลายเรื่องเป็นเรื่องใหม่ที่มีความสำคัญนะครับ เรื่องของพรรคก้าวไกลนะครับเรื่องของพรรคเพื่อไทยนะครับหรือแม้กระทั่งสถานการณ์ในพม่าทั้งหมดนี้ยังคงเป็น 3-4 ประเด็นใหญ่ที่เราคงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณนะครับคุณเบญจานะครับสนับสนุนเข้ามานะครับทางช่องซุปเปอร์แชทด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับก็เป็นท่านที่2ที่สนับสนุนเข้ามาในวันนี้นะครับวันนี้นะครับหลายเรื่องที่ผมอยากจะชวนท่านผู้ชมคุยนะครับแต่ว่าก็คงจะต้องเริ่มต้นด้วยเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ก่อนนะครับขอบคุณนะครับคุณสุวรรณาแล้วก็คุณสายันนะครับคุณป๊อปกิ้งครับบอกให้ยิ้มหน่อยนะครับโอเคครับยิ้มก็ยิ้มครับได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเรื่องเราได้ครับโดนสาวให้ยิ้มหน่อยนี่ผมก็เขินเหมือนกันนะครับบางทีชีวิตมันก็มีเรื่องนะครับทำให้บางครั้งเราก็ยิ้มไม่ลงแต่ขอบคุณมากนะครับโดนสาวให้ยิ้มหน่อยนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมเข้าสู่เรื่องแรกของวันเลยแล้วกันนะครับเจอแซวให้ยิ้มนี่ผมก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับแต่ขอบคุณมากนะครับที่คือผมก็เขินเป็นเหมือนกันนะครับบางทีแซวกันอย่างนี้นะครับเขินเลยครับเนี่ยนะครับโดนโอ้เจออย่างนี้ไปไม่เป็นเลยครับโอเคเข้าเรื่องแล้วกันนะครับคือผมคิดว่าตัวเองทำงานพวกนี้มาเนี่ยก็เป็นคนไม่ค่อยมีความเขินอยู่พอสมควรนะครับเคยขึ้นเวทีใหญ่คนฟังเยอะแยะเนี่ยก็มากนะครับแต่ว่าเจอแซวให้ยิ้มนี่ผมเขินครับผมไปไม่เป็นผมตั้งสมาธิกลับมาไม่ถูกเลยครับไปไม่เป็นเลยนะฮะเขินเลยนะครับแต่ว่าขอบคุณมากนะครับที่ช่วยแซวให้ยิ้มเข้ามาขอบคุณมากครับเดี๋ยวเข้าสู่เรื่องแล้วกันนะครับเกรงใจคนอื่นที่เขารอดูอยู่นะครับโอเคคุณธรรมรัตน์หัวเราะกันนะครับภาพเสียงชัด YouTube ชอบปัดไม่แจ้งเตือนกดกระดิ่งก็ยังงงอ่ะเข้าสู่เรื่องของเราดีกว่านะครับวันนี้นะครับก็เรื่องแรกที่อยากจะชวนท่านผู้ชมคุยก็คือเรื่องของพรรคก้าวไกลคือเมื่อวานนี้เนี่ยผมได้คุยกับท่านผู้ชมเอาไว้นะครับว่า
อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยจับตาดูสถานการณ์ของพรรคก้าวไกลมากเป็นพิเศษเพราะว่าก้าวไกลเนี่ยนะครับเขาอยู่ในช่วงปิดสภานะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการเคลื่อนไหวในด้านกว้างในแง่ที่เราจะเห็นข่าวคราวต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่เห็นชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าเราดูนะครับลายถ้าเราดูภาพความเคลื่อนไหวนะครับในด้านลึกเนี่ยนะครับก็จะเห็นความเคลื่อนไหวหลายอย่างที่พรรคก้าวไกลเนี่ยเขามีความเคลื่อนไหวในเชิงซึมลึกอย่างมากมายมหาศาลนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงความเห็นคุณสิริกัญญานะครับเรื่องนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตนะครับหรือว่าการลงพื้นที่อีสานของคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับทั้งหมดนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่บอกเราว่านะครับใครในภาพกว้างซึ่งเราอาจจะไม่เห็นภาพของก้าวไกลเพราะว่าตอนนี้เขาเป็นฝ่ายค้านทั้งที่เขาควรจะได้เป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับดังนั้นเมื่อเขาเป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะครับการทำงานเนี่ยนะครับก็จะเป็นการทำงานซึ่งจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ข่าวทุกวันเหมือนคนที่เป็นรัฐบาลแต่ว่าในภาพด้านลึกที่เขาทำงานเนี่ยนะครับมันมีความเคลื่อนไหวหลายอย่างที่น่าติดตามไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ภาคอีสานนะครับของคุณพิธานะครับหรือว่าการลงพื้นที่ตีแผ่ปัญหาช่อราษฎร์บางหลวงการโกงของคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่มันมีการขยับอยู่ลึกๆตลอดเวลาเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ของพรรคก้าวไกลในเวลานี้เนี่ยนะครับในแง่ข่าวเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมไปว่าเขาล็อกเป้าได้แล้วว่าเขาจะวิพากษ์วิจารณ์นโยบายกู้เงินแจกและนโยบายซอฟต์พาวเวอร์นะครับในแง่การทำงานมวลชนเนี่ยเขาเริ่มเห็นแนวทางชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆว่าต่อให้เขาไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับแล้วเขาไปกลายเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็สามารถทำงานลงพื้นที่กับประชาชนแบบลงลึกในพื้นที่ต่างๆได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่บางทีพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลเนี่ยอาจจะไม่สนใจทำนะครับธรรมชาติของคนเป็นรัฐบาลเนี่ยมักจะสนใจแต่งานที่ไปแล้วเป็นข่าวใหญ่ๆนะครับไปแล้วเนี่ยนะครับสามารถจะสร้างกระแสปั่นกระแสอัพราคาให้ตัวเองได้นะครับอันนี้คือธรรมชาติของคนที่เป็นรัฐบาลดังนั้นก้าวไกลตอนนี้เขาเคลื่อนไหวเชิงลึกหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันแล้วก็ภายใต้การเคลื่อนไหวเชิงลึกของพรรคก้าวไกลเนี่ยผมคิดว่าเราเริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างที่ในแง่กระแสการเมืองนะครับมันเริ่มสะท้อนว่ายุทธศาสตร์ของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับตอนนี้เขาเดินหน้าสู่ความพร้อมนะครับที่หากประเทศนี้บังเอิญมีการเลือกตั้งเนี่ยนะครับคราวที่แล้วเขาได้อันดับหนึ่งแล้วเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับคราวหน้าเนี่ยนะครับสิ่งที่ก้าวไกลเขาจะต้องเจอก็คือถ้าเขาจะเป็นรัฐบาลเขาต้องไม่ใช่แค่อันดับหนึ่งเขาต้องได้เสียงส.ส.เกิน250นะครับแล้วถ้าเขาได้เสียงส.ส.เกิน250ในวันนั้นนะครับไม่ว่าใครก็ตามก็จะไม่สามารถสกัดการที่ก้าวไกลจะ เป็นรัฐบาลได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นภาพของพรรคก้าวไกลในวันนี้เนี่ยนะครับมันไปไกลกว่าเรื่องของการเป็นฝ่ายค้านนะครับมันไปไกลมากกว่าเรื่องของการ เสนอแก้ไขกฎหมายมันไปไกลมากกว่าเรื่องของการตรวจสอบนโยบายแต่ว่าความเคลื่อนไหวทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องมองว่าความเคลื่อนไหวทั้งหมดเนี่ยก้าวไกลกำลังทำงานการเมืองในแบบที่จะทำให้เขาสามารถเป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้ในการเลือกตั้งที่ครั้งหน้าทุกคนเชื่อว่าเขาจะชนะแน่ๆและแน่นอนว่าบทบาทพิธาลิ้มเจริญรัตน์นั้นน่าจะเป็นหัวใจของพรรคก้าวไกลคู่ขนานไปกับคุณธนาธรนะครับมันมีโพลนึงออกมาซึ่งสะท้อนว่าความเคลื่อนไหวทั้งหมดของพรรคก้าวไกลนะครับรวมทั้งความเคลื่อนไหวทั้งหมดของคุณธนาธรหรือแม้กระทั่งคุณพิธานะครับหรือแม้กระทั่งองคาพยพในนามคณะก้าวหน้าต่างๆนั้นเริ่มผลิดอกออกผลในแง่ที่อาจจะทำให้พรรคเพื่อไทยและรัฐบาลซึ่งต้องการสกัดก้าวไกลนั้นหนาวๆร้อนๆและยอมรับว่าวันเวลาของรัฐบาลนั้นการได้เป็นรัฐบาลด้วยการตระบัดสัตว์น่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายของใครหลายคนที่ได้เป็นรัฐบาลในปี66โดยการทรยศประชาชนนะครับเพราะว่าต่อให้คุณสามารถใช้อำนาจรัฐทำให้คุณสามารถเป็นรัฐบาลได้โดยการทรยศประชาชนแต่เมื่อประเทศไทยกลับสู่การเลือกตั้งแบบปกติอีกครั้งหนึ่งที่วุฒิสมาชิกไม่สามารถเลือกนายกได้สิ่งที่คุณจะเจอก็คือคนรุ่นใหม่จำนวนมหาศาลซึ่งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาได้ร่วมกันเลือกก้าวไกลและคุณพิธาเป็นนายกถล่มทลายภาพของคนรุ่นใหม่ภาพของคนอายุต่ำกว่า25แบบที่พวกเราเห็นนะครับในภาพนี้เป็นจิ๊กซอของคนรุ่นใหม่จำนวนมากที่เทใจเลือกก้าวไกลคู่ขนานไปกับคนรุ่นใหญ่ที่เทใจเลือกก้าวไกลดังนั้นวันนี้นะครับผมคงไม่กล้าพูดว่าก้าวไกลนั้นเขาเดินหน้านะครับสู่การเตรียมจองชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งหน้าแต่สิ่งที่พูดได้ก็คือวันนี้นะครับสิ่งที่เขาทำนั้นกำลังผลิดอกออกผลนะครับเป็นชัยชนะของพรรคในมุมมองของคนรุ่นใหม่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
มีโพล่าสุดออกมาเป็นโพลสำรวจความเห็นของเด็กมัธยมปลายเด็กมัธยมปลายเนี่ยคือคนที่ยังไม่สามารถโหวตเลือกคุณพิธาเป็นนายกได้นะครับแต่ว่ามัธยมปลายเนี่ยนะครับคือคนที่ใน4ปีข้างหน้าเขาเลือกพิธาเป็นนายกได้นะครับประเทศไทยเนี่ยคนที่จะมีสิทธิ์เลือกนายกก็คือคนที่อายุ18ปีขึ้นไปนะครับเด็กมัธยมปลายก็คือคนที่ผมคิดว่าอายุก็คงจะประมาณตอนนี้ก็คงประมาณ16 17 18นะครับโพลที่ปรากฏวันนี้เป็นโพลที่อาจารย์ธำรงศักดิ์ของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์เนี่ยสำรวจความเห็นประชาชนแล้วก็เป็นสิ่งที่สื่อให้ความสำคัญฮือฮากันเป็นโพลที่บอกว่าพิธานำโด่งโพลมอปลายอยากให้เป็นนายกมอปลายใน16 17 18มีทั้งส่วนที่เลือกพิธาได้ซึ่งคงไม่น่าตกใจเพราะว่าเขาคงเลือกไปแล้วแต่ส่วนที่น่าตกใจคือส่วนที่เป็นมอปลายกลุ่มอายุ16 17นะครับแล้วกลุ่มที่ตอนเลือกตั้งพฤษภาปีนี้เขายังไม่18กลุ่มนี้เนี่ยคือคนที่เมื่อการเลือกตั้งครั้งถัดไปมาถึงนะครับในอีก4ปีข้างหน้าคือปี2570คนเหล่านี้คือจำนวนประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้งระลอกใหญ่เพราะฉะนั้นการที่คนเรียนมัธยมปลายซึ่งปัจจุบันเขาอายุ16 17 18อีก4ปีข้างหน้านะครับคนที่อายุ16ในปีนี้จะอายุ20คนที่อายุ17ในปีนี้จะอายุ21และคนที่อายุ18ในปีนี้จะอายุ22แปลว่าวันนี้นะครับคนรุ่นใหม่กำลังนะครับลงทะเบียนใบจองรอเลือกพิธาและพรรคก้าวไกลเรียบร้อยแล้วนะครับโพลที่อาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์จากมหาวิทยาลัยรังสิตเอามาเล่าเอามาแสดงนั้นเป็นโพลซึ่งสำรวจความเห็นของคนรุ่นใหม่นะครับที่เป็นเด็กมัธยมปลายนะครับแล้วก็ในโพลที่อาจารย์ธำรงศักดิ์แห่งมหาวิทยาลัยรังสิตคณะรัฐศาสตร์ธรรมเนี่ยเขาพบว่าคนเจนซีคือเด็กมัธยมปลายอายุ16 17 18ตอนนี้เนี่ยนะครับอยากให้พิธาเป็นนายกมากที่สุดนะครับผมยังไม่บอกว่ามากที่สุดนี่มากขนาดไหนแต่เอาเป็นว่ามากที่สุดแบบที่คนอื่นนั้นควรจะไปซื้อปี๊บนะครับหรือว่าถ้าซื้อปี๊บอย่างเดียวเนี่ยหาซื้อยากก็ไปตามตลาดนัดซื้อขนมขาไก่นะครับหรือซื้อขนมที่เป็นขนมที่อยู่ในปี๊บต่างๆเช่นขนมที่มีไส้สับปะรดต่างๆนานาเนี่ยเอามากินแล้วกินให้หมดหรือแจกลูกน้องในทำเนียบรัฐบาลก็ได้นะครับแล้วก็เอาปี๊บเนี่ยมาคุมหัวเพราะผลโพลที่ออกมาพิธาเนี่ยนะครับคนรุ่นใหม่ที่เรียนมัธยมปลายนั้นต้องการเลือกพิธาเป็นนายกในแบบซึ่งไม่เห็นหัวพรรคการเมืองหรือนักการเมืองคนอื่นในปัจจุบันเลยนะครับนี่คือภาพของโพลที่อาจารย์ธำรงศักดิ์เผยแพร่นะครับผมจะเอาโลโก้รายการทั้งหมดลงก่อนเพราะว่าโพลมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับไม่อยากจะบังท่านผู้ชมนะครับในโพลที่อาจารย์ธำรงศักดิ์รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเขาสำรวจความเห็นคนเจนซีมัธยมปลายซึ่งก็คือคนที่อายุ 16-18 นะครับซึ่งในอีก4ปีข้างหน้าก็จะเป็นคนที่อายุ 24-24 เนี่ยนะครับถามประชาชนว่าประชาชนกลุ่มนี้อยากให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุดท่านผู้ชมดูในผลโพลเอาเองนะครับผลโพลที่ประชาชนอยากได้มากที่สุดนั้นอันดับ1สีส้มพิธาลิ้มเจริญรัตน์นำโด่ง 76% นะครับอันดับ1ย้ำนะครับว่านำโด่งพิธาลิ้มเจริญรัตน์อันดับ1 76% อันดับ2คือสีเขียวๆ 12.9% 12.9% เนี่ยนะครับอย่าไปคิดว่าเป็นแพทองธารอย่าไปคิดว่าเป็นเศรษฐาทวีสินอย่าไปคิดว่าเป็นทักษิณชินวัตรนะครับอย่าไปคิดว่าเป็นประยุทธ์ซึ่งไม่มีทางเป็นอย่าไปคิดว่าเป็นอนุทินเอาเป็นว่า 12.9 ซึ่งมีคนรุ่นใหม่อยากให้เป็นนายกมากเป็นอันดับ2เนี่ยไม่ใช่แพทองธารไม่ใช่เศรษฐาทวีสิน 12.9 คือเขาไม่แสดงความเห็นกลุ่มที่ไม่แสดงความเห็นเนี่ยมีถึง 12.9% ส่วนแพทองธารและคุณเศรษฐาทวีสินนะครับซึ่งมาจากพรรคเพื่อไทยทั้งคู่ความนิยมในหมู่มัธยมปลายเป็นอย่างไรที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยนะครับคุณแพทองธารคุณเศรษฐาก็พยายามจะรีแบรนด์ตัวเองให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่คุณเศรษฐาก็พยายามจะแต่งตัวแบบให้ตัวเองดูเป็นคนทันสมัยใส่กางเกงสลิมฟิตใส่เสื้อตัวเล็กๆนะครับแบบที่พุงแทบจะระเบิดถ้าผมใส่เนี่ยนะครับไม่กล้าบอกคุณเศรษฐาใส่แล้วพุงจะระเบิดหรือเปล่าเพราะคุณเศรษฐาเป็นนายกแซวมากเดี๋ยวโดนคดีนะครับใส่ถุงเท้าแดงเก๋ไก๋ต่างๆนานาแต่ดูเหมือนว่าการแต่งกายแบบที่คุณเศรษฐาชอบทำนะครับแล้วก็สื่อสายเลียรัฐบาลปั่นว่านี่มันคือแฟชั่นนิสต้าตัวพ่อต่อให้เป็นนายกก็เทสดีเนี่ยนะครับมีสื่อฝ่ายรัฐบาลหรือสื่อที่รับเงินรัฐบาลเนี่ยก็ปั่นขนาดจริงๆว่าคุณเศรษฐาเป็นนายกที่เทสดีที่สุดแต่งตัวดีที่สุดเนี่ยนะครับเข้าถึงคนรุ่นใหม่มากที่สุดเนี่ยผลโพลปรากฏว่าคนรุ่นใหม่เชียร์เศรษฐาเป็นนายกแค่ 3% เชียร์พิธา 76%
นะครับเชียร์เศรษฐา 3% นะครับ 3% เนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนถ้าท่านผู้ชมดูในจอเนี่ยนะครับก็จะเห็นกราฟิกสีน้ำเงินนะครับเล็กๆทางมุมขวานั่นนะครับ 3% ที่อยากให้เศรษฐาเป็นนายกอ่ะบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเศรษฐาเขาเพิ่งมานะครับคนอาจจะยังไม่ฮือฮาแต่ถ้าเป็นแพทองธารคนอาจจะฮือฮากว่านี้หรือไม่ปรากฏว่าแพทองธารเนี่ยนะครับคนรุ่นใหม่คนมัธยมปลายที่อยากให้แพทองธารเป็นนายกก็มีอยู่ประมาณ 3% ในตัวหนังสือสีแดงเล็กๆตรงมุมนะครับมุมขวาล่างนะครับนั้นท่านผู้ชมจะเห็นว่าสีส้มที่ใหญ่ที่สุด 76% เนี่ยเลือกพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับสีแดงเล็กๆเนี่ยเลือกแพทองธาร 3% แล้วสีน้ำเงินเล็กๆเท่ากับที่เลือกแพทองธารเนี่ยเลือกเศรษฐาทวีสิน 3% อ่ะเพื่อให้ความเป็นธรรมกับคุณเศรษฐาและคุณแพทองธารนะครับทั้งคู่อยู่พรรคเพื่อไทยผมเอาของคนทั้งคู่มาบวกกันเลยก็ได้ว่าเด็กมัธยมปลายใช้คำว่าเด็กก็ไม่ถูกนะครับต้องขอโทษใช้คนคำว่าประชากรกลุ่มที่เรียนมัธยมปลายซึ่งในอีก4ปีเขาจะอายุ20ถึง24เนี่ยนะครับประชากรกลุ่มมัธยมปลายเนี่ยมีกลุ่มที่เลือกเพื่อไทยหรือเชียร์ให้เพื่อไทยเป็นนายกเนี่ยเอาทั้งเศรษฐาและแพทองธารมารวมกันนะครับแข่งกับพิธาจากก้าวไกลคนเดียวเนี่ยเศรษฐากับแพทองธารรวมกันเนี่ยมีกลุ่มมัธยมปลายอยากเลือกเป็นนายก 6% นะครับเอาเพื่อไทยทั้ง2คนมารวมกันเนี่ยนะครับยังไม่ถึง1ใน10ของคนที่อยากให้พิธาเป็นนายกเนี่ยแหละครับคือสัญญาณทางการเมืองที่อาจจะอันตรายนะครับสำหรับพรรคการเมืองอื่นๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคเพื่อไทยซึ่งก็ต้องการจะได้คะแนนนิยมจากคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ต้องการจะรีแบรนด์พรรคให้เป็นพรรคของคุณรุ่นใหม่นะครับการชูคุณแพทองธารขึ้นมาหรือการปั้นไอดอลของพรรคอย่างน้องอิ่มกับน้องน้ำให้เป็นคู่จิ้นก็เป็นยุทธศาสตร์ของการทำการรีแบรนด์อยู่แล้วหรือแม้กระทั่งการเซตทีมสื่อนะครับที่เอาคนทำสื่อหลายค่ายไปรับเงินพรรคเพื่อไทยในช่วงเลือกตั้งนะครับแล้วก็พยายามทำสื่อรีแบรนด์พรรคเพื่อไทยแม้กระทั่งทุกวันนี้เองนะครับก็มีการใช้คนทำสื่อบางค่ายซึ่งเคยมีภาพลักษณ์ของการทำสื่อของคนรุ่นใหม่ที่พูดชื่อไปคนก็ฮือฮาปัจจุบันก็ไปรับงานของพรรคเพื่อไทยเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับดูเหมือนเม็ดเงินที่ทุ่มเทลงไปจะไม่ประสบความสำเร็จมากนักในการทำให้พรรคเป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่ได้กระแสสร้างด้อมอิ่มด้อมน้ำนะครับเกิดขึ้นจริงนะครับแต่ว่าถ้าดูจากผลโพลที่อาจารย์ธำรงศักดิ์แห่งคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตสรุปออกมานั้นพรรคเพื่อไทยนะครับทั้งแพทองธารและคุณเศรษฐามีคะแนนนิยมในหมู่คนเรียนมัธยมปลายเพียงแค่คนละ 3% หรือ2คน 6% ขณะที่พิธาคนเดียว 76% ดังนั้นถ้าเกิดเราเชื่อว่าคะแนนที่คนเรียนมัธยมปลายวันนี้นะครับเป็นชี้ผลสิ่งที่ชี้ทิศทางการเลือกตั้งครั้งหน้าเราก็คงจะสรุปได้ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้ามีขึ้นในปี2570นะครับหรืออาจจะเร็วกว่านั้นอาจจะเป็นสถานการณ์ที่รัฐบาลชุดนี้ไปไม่รอดกฎหมายกู้เงินคว่ำในสภาต้องมีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ภายในปี67หรือปี68นั้นวันนี้นะครับคนที่เรียนมัธยมปลายอายุ16 17 18นะครับซึ่งสมมุติมีการเลือกตั้งอาจเป็นในปี68นะครับหรือปี67นะครับในปี68หรือปี67เนี่ยคนที่เรียนมัธยมม.4ตอนนี้เนี่ยเขาก็อายุ19เขาเลือกตั้งได้แล้วเนี่ยคนที่ตอนนี้เรียนมัธยมปลายทั้งหมดเลยคือคนที่รอเลือกพรรคก้าวไกลและรอเลือกพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจำนวนคนเหล่านี้เนี่ยมีเป็นล้านเพราะฉะนั้นเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยพิธาได้มาเกือบ15ล้านคราวนี้เขาจะมีคนรุ่นใหม่นะครับที่เรียนมัธยมปลายปัจจุบันอีกหลายล้านคนเนี่ยรอจองกฐินเลือกพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลอยู่สำหรับผมไม่รู้ว่าคนอื่นมองอย่างไรแต่สำหรับผมแล้วนี่คือสัญญาณอันตรายนะครับของพรรคการเมืองทุกพรรคที่แพ้ก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าคุณกำลังจะแพ้ก้าวไกลมากขึ้นในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับคุณกำลังจะเสี่ยงต่อความพ่ายแพ้ที่หนักหน่วงขึ้นจนคุณรับไม่ได้เพราะต้องยอมรับความจริงว่าการพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยที่ก้าวไกลได้มา15ล้านส่วนพรรคเพื่อไทยได้มาจำนวนประชากรที่เคยเลือกหายไปเกือบจะ 20-30% นั้นในส่วนของเพื่อไทยก็ช็อกอยู่แล้วประชาธิปัตย์เองก็ช็อกแม้กระทั่งภูมิใจไทยเองหรือพลังประชารัฐเองก็ช็อกจากกระบวนการนี้แล้วเมื่อมีการเลือกตั้งครั้งใหม่เกิดขึ้นพรรคการเมืองเหล่านี้จะช็อกมากขึ้นในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับ15ล้านราวๆในที่เคยเลือกก้าวไกลในปัจจุบันมีโอกาสที่จะเพิ่มเป็น16ล้านหรือ17ล้านในการเลือกตั้งครั้งหน้าและกลุ่มที่เลือกเพื่อไทยในปัจจุบันก็มีโอกาสจะลดลงจากการตระบัดสัตว์ของพรรคเพื่อไทยดังนั้นสถานการณ์นี้นะครับเป็นข่าวร้ายสำหรับทุกพรรคการเมืองแล้วผมอยากจะให้ท่านผู้ชมดูตรงนี้นี่คือภาพของคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งเราต้องถือว่าเขาเป็นพลังบริสุทธิ์นะครับที่
ยังไม่มีผลประโยชน์อะไรโดยตรงเท่ากับคนที่เป็นคนรุ่นเก่าหลายคนนะครับแววตาของคนรุ่นนี้คู่ขนานกับคนรุ่นใหญ่ที่เลือกพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นแววตาของคนที่อยากจะเห็นประเทศเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องยอมรับว่าณวันนี้นะครับไม่มีพรรคการเมืองไหนในประเทศที่เป็นสัญลักษณ์ของความเปลี่ยนแปลงได้มากเท่ากับพรรคก้าวไกลส่วนปฏิกิริยาของพรรคการเมืองอื่นๆหรือสื่อของฝั่งพรรคการเมืองอื่นๆต่อคนรุ่นนี้เป็นอย่างไรนะครับผมก็ต้องย้ำกับท่านผู้ชมแบบนี้ว่าสำหรับพรรคการเมืองอื่นๆหรือสื่อของพรรคการเมืองอื่นๆก็คือการโจมตีคนรุ่นใหม่นะครับอย่างดุเดือดเราจะเห็นภาพของสื่อที่มีความใกล้ชิดรัฐบาลที่พิธีกรหลายคนออกมาโจมตีคนรุ่นใหม่ตั้งแต่สมัยทำม็อบว่าเป็นคนโง่เป็นคนที่ถูกนักการเมืองหลอกใช้แม้กระทั่งอดีตนายกเองนะครับเวลาพูดถึงความพ่ายแพ้ของพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าเพื่อไทยพ่ายแพ้เพราะว่าก้าวไกลใช้ IO ใช้ TikTok หลอกคนรุ่นใหม่ลงคะแนนดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกไม่ว่าจะเป็นสื่อของฝ่ายรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ใช้คราบของความเป็นนักวิชาการในการวิเคราะห์การเลือกตั้งหรือวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองนั้นเกือบทั้งหมดโจมตีคนรุ่นใหม่และด่าทอคนรุ่นใหม่ที่เลือกพรรคก้าวไกลว่าเป็นคนโง่เป็นคนที่ถูกพิธาหลอกใช้คำด้อยค่าว่าเป็นด้อมส้มใช้คำด้อยค่าว่าคนเหล่านี้เป็นเหยื่อของการถูกสร้างกระแสด้วย TikTok เพราะฉะนั้นมุมมองของฝั่งรัฐบาลนะครับที่สะท้อนผ่านอดีตนายกที่เคยให้สัมภาษณ์โจมตีคนรุ่นใหม่นะครับว่าเป็นม็อบที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวนะครับหรือว่ามุมมองของสื่อฝั่งรัฐบาลซึ่งพิธีกรนะครับแทบทุกคนล้วนเคยโจมตีม็อบของคนรุ่นใหม่และปัจจุบันก็มักจะโจมตีคนที่เลือกก้าวไกลว่าเป็นพวกด้อมส้มโง่เขลาเบาปัญญานั้นจะยิ่งทำให้คนรุ่นใหม่หันหลังให้กับพรรคการเมืองนะครับหรือสื่อซึ่งมีการอิงแอบกับพรรคการเมืองแล้วก็กลายเป็นเครื่องมือในการโจมตีคนรุ่นใหม่เพราะต้องการปกป้องรัฐบาลปัจจุบันมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเส้นทางของประเทศนี้มันค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับถ้าเรามีการเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งคนรอเลือกใครการเลือกตั้งคนรอเลือกพรรคไหนและการเลือกตั้งคนรอเห็นใครเป็นนายกอนาคตของประเทศไม่ใช่เรื่องที่สลับซับซ้อนต่อไปอีกแล้วนะครับวันนี้โพลของคนรุ่นใหม่นะครับที่อาจารย์ธำรงศักดิ์นะครับแห่งคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตได้สำรวจเอาไว้นั้นค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าความพยายามของพรรคการเมืองฝั่งรัฐบาลนะครับที่จะใช้สื่อและใช้เม็ดเงินที่ตัวเองมีมหาศาลนั้นในการสร้างคะแนนนิยมไม่ประสบความสำเร็จนะครับพรรคก้าวไกลซึ่งมีตังน้อยนะครับแล้วนักการเมืองไม่มีใครเป็นนักการเมืองนาลูกท่านหลานเธอไม่มีใครที่ได้รับเงินจากกลุ่มทุนขนาดใหญ่เลยนั้นกลับกลายเป็นพรรคซึ่งได้คะแนนนิยมในหมู่คนรุ่นใหม่อย่างมากมายมหาศาลย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าโพลของคนเจนซีที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตสำรวจนั้นพิธามาเป็นอันดับ 1.76% เศรษฐาและแพทองธารคนละ 3% ส่วนพลเอกประยุทธ์ 1.4% คุณอนุทิน 1.0% พลเอกประวิตร 0.4% ดังนั้นถ้าเอาเพื่อไทยทั้งพรรครวมกันได้ 6% แพ้พิธา10เท่าถ้าเอาเพื่อไทยรวมกับพลเอกประยุทธ์รวมกับคุณอนุทินรวมกับพลเอกประวิตรนะครับก็จะได้นะครับประมาณ8% นะครับก็แพ้พิธาประมาณ8เท่านะครับดังนั้นเอาแค่เพื่อไทยเทียบกับพิธาเอาเพื่อไทย2คนเทียบกับพิธาแพ้ประมาณ12เท่าแต่ถ้าเอาพรรครัฐบาลทั้งหมดยกขโยงมารวมกันนะครับก็จะแพ้พิธาอยู่ประมาณ7เท่าดังนั้นคะแนนนิยมของนายกฝั่งรัฐบาลปัจจุบันซึ่งประกอบด้วยคุณเศรษฐาคุณแพทองธารคุณประยุทธ์คุณประวิตรและคุณอนุทินนั้นเอาทุกคนรวมกันแพ้พิธา8เท่าแต่ถ้าเอาเฉพาะเพื่อไทย2คนรวมกันก็แพ้พิธาอยู่12เท่านะครับนี่คือผลนะครับในระดับมหาวิทยาลัยก็เช่นเดียวกันนะครับโพลอยากให้พิธาเป็นนายกสูงสุด 83.4% นะครับแพทองธารชินวัตร 8% นะครับแล้วก็เศรษฐาทวีสินเนี่ย 2% นะครับโพลนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าในอนาคตอันใกล้คนที่เรียนมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีตอนนี้นะครับเขาก็จะเป็นคนที่อายุประมาณ27 28 29 30นะครับคนกลุ่มนี้คือคนที่วันนี้รอเลือกพิธาเป็นนายกอีกรอบนึงแล้วเพราะฉะนั้นนะครับสถานการณ์วันนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวร้ายสำหรับพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลทุกคนมัธยมปลายนะครับหันหลังให้พวกคุณนะครับรอเลือกพิธา 76% ส่วนคนที่เรียนมหาวิทยาลัยนั้นก็หันหลังให้พวกคุณนะครับเลือกพิธาเป็นนายก 83% ถ้าไม่เรียกว่าฝั่งรัฐบาลอนาคตหมดก็ไม่รู้จะใช้คำไหนนะครับสำหรับคนที่เป็นรัฐบาลนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับที่การทำงานของพวกคุณนั้นยังไม่เข้าตาประชาชนนะครับแล้วก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะครับนี่คือโพลที่เรียกว่าอาจารย์ธำรงศักดิ์โพลนะครับซึ่งสำรวจความเห็นของคนรุ่นใหม่นะครับ
500กว่าคนนะครับเป็นผู้หญิง298เป็นผู้ชาย150นะครับมาจากกรุงเทพ128คนหรือ 25.6% นะครับภาคอีสาน80คนหรือ 16% ภาคกลาง178คน 35.6% ภาคเหนือ41คนนะครับมันมีการกระจายตัวอย่างกว้างขวางไปแทบทุกภูมิภาคนะครับส่วนช่วงอายุนั้นก็หลากหลายนะครับอายุ18 46.4% 19 36.8% 20ปี 10.8% นะครับที่เหลือก็กระจายตัวไปตามกลุ่มต่างๆอาจารย์ธำรงศักดิ์ย้ำนะครับว่าเป็นการวิจัยส่วนบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาที่สังกัดส่วนเหตุผลที่ทำให้คนรุ่นใหม่นิยมพิธาคืออะไรนะครับขออ่านนิดนึงเพื่อเป็นบทเรียนสำหรับพรรคการเมืองที่ร่ำรวยเงินทองมหาศาลแล้วก็พยายามจะใช้สื่อหรืออดีตคนทำสื่อนะครับที่ตอนนี้บางคนก็ไม่กล้าบอกว่าตัวเองไปรับงานพรรคการเมืองแล้วผมไม่อยากจะเล่าให้ฟังเลยว่าตอนนี้มีคนทำสื่อคนไหนบ้างที่เมื่อก่อนสร้างภาพตัวเองแบบนึงแต่ตอนนี้แอบไปรับงานพรรคการเมืองนะครับแล้วไม่กล้าบอกให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองแอบรับงานพรรคการเมืองนะครับมันก็เป็นเรื่องตลกดีนะครับวันนี้คนทำงานในบางพรรคการเมืองไม่กล้าให้โลกรู้ว่าตัวเองคือใครนะครับเวลายืนแถลงข่าวเวลายืนในงานกับพรรคการเมืองก็ยืนแบบเจียมเจียมยืนแบบหลบๆยืนแบบหันหน้าคลั่งๆให้กล้องไม่กล้าให้กล้องเห็นเพราะเกรงว่าเพื่อนในวงการจะหมดความเคารพนับถือจากภาพลักษณ์ซึ่งเคยสร้างภาพตัวเองว่าเป็นคนอินดี้แต่ตอนนี้รับงานพรรคการเมืองเนี่ยนะครับมันมีคนแบบนี้จริงๆเนี่ยนะครับก็เหตุผลนะครับที่คนเลือกพิธาก็คือ1เพราะมาจากคะแนนเสียงของประชาชนเก่งมีความสามารถฉลาดมีนโยบายที่ดีมีความเป็นผู้นำมีทัศนคติที่ดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์กับประชาชนตระบัดสัตย์ไม่ตระบัดสัตย์นะครับมีบุคลิกที่เหมาะสมกับยุคสมัยจริงใจเข้าถึงได้ง่ายแก้ปัญหาได้ตรงจุดอยากเห็นความเจริญของประเทศยึดมั่นประชาธิปไตยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่คนตอบกันส่วนคุณแพทองธารนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับคุณแพทองธารนะครับคะแนนนิยมของคนที่เลือกแพทองธารมาจากไหนนะครับในอาจารย์ธำรงศักดิ์โพนะครับคะแนนของคนที่เลือกแพทองธารนั้นก็มีการตอบไม่เหมือนกันนะครับว่าเลือกแพทองธารด้วยเหตุผล2ข้อนะครับข้อที่1นะครับคือเหตุผลอะไรนะครับในธำรงศักดิ์โพอาจารย์ธำรงศักดิ์โพเหตุผลที่นิยมแพทองธารเพราะว่า1อยากให้ผู้หญิงเป็นผู้นำประเทศอันที่2คือชอบทักษิณนะครับคุณแพทองธารเป็นลูกทักษิณก็เลยชอบแพทองธารไปด้วยนี่ในกรณีของคุณแพทองธาร 3% ส่วนคุณเศรษฐาทวีสินก็คือคุณเศรษฐาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นโพลนี้เป็นข่าวร้ายของรัฐบาลปัจจุบันนะครับที่คงจะต้องปรับปรุงการทำงานของตัวเองต่อไปนะครับนี่ก็คือเรื่องของโพลนะครับซึ่งเกิดขึ้นนะครับในบรรยากาศที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลเพื่อไทยเต็มทำนโยบายกู้เงินแจกนะครับเพื่อไทยพยายามทำนโยบายซอฟต์พาวเวอร์นะครับเพื่อไทยพยายามจะรีแบรนด์พรรคด้วยการผลักดันคุณแพทองธารขึ้นมาแต่ถ้าโพลชี้อนาคตนะครับวันนี้โพบอกว่าสิ่งที่เพื่อไทยทำนั้นคนรุ่นใหม่ยังไม่ขานรับต่อให้จะมีการรีแบรนด์พรรคโดยชูคุณแพทองธารต่อให้จะมีการชูนะครับส.ส.หน้าใหม่ๆขึ้นมาแต่หน้าใหม่เมื่ออยู่ในเพื่อไทยเต็มไปด้วยความคิดเก่าๆหรือไม่จึงไม่ประสบความสำเร็จนะครับต่อให้จะมีการระดมคนทำสื่อซึ่งมีภาพลักษณ์เป็นคนทำสื่อแนวอินดี้มากมายมหาศาลเข้าไปนะครับใช้เงินมากมายมหาศาลแค่ไหนก็ตามไม่ประสบความสำเร็จจนแม้กระทั่งคนทำสื่อเองที่ไปทำงานก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้าเปิดเผยให้คนรู้ว่าตัวเองทำงานให้กับพรรคการเมืองในเวลานี้ซึ่งเป็นเรื่องแปลกปกติการทำงานให้พรรคการเมืองควรเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะครับแต่วันนี้แม้กระทั่งคนทำสื่อให้พรรคการเมืองพรรคก็ไม่กล้าเปิดเผยว่าตัวเองทำงานให้กับพรรคการเมืองไหนนะครับหลบซ่อนๆไม่กล้าบอกไม่กล้าเปิดตัวถ้าบังเอิญต้องถ่ายรูปติดเฟรมกับเจ้าของพรรคก็จะยืนแบบหลบๆหลังกล้องหรือข้างๆกล้องไม่อยากให้คนเห็นนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับสถานการณ์การเมืองไทยในวันนี้นะครับที่อยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังขอบคุณนะครับท่านที่สนับสนุนมาวันนี้คุณอูเชนเชียนแสนนะครับปัญญานะครับคุณปัญญาสนับสนุนมา2ครั้งขอบคุณมากๆนะครับสำหรับท่านที่สนับสนุนเข้ามาในช่องทางอื่นๆนะครับท่านก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการสแกน QR code นะครับหรือว่าธนาคารกสิกรไทย0072977068นะครับในช่องแชทมีคนวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าโพลนี้เป็นการรับจ้างนะครับคุณกำลังดูถูกอาจารย์ธำรงศักดิ์อยู่แล้วผมขอเตือนนะครับว่าคุณถ้าคุณเป็นคนของพรรคการเมืองนะครับคุณอาจจะถูกดำเนินคดีได้นะครับเพราะว่านักวิชาการเขาทำงานอย่างเปิดเผยนะครับการโจมตีนักวิชาการแบบนี้ถ้าไม่มีหลักฐานนะครับมันสะท้อนความอับจนของพรรคที่คุณสังกัดเองนะครับว่าไม่มีปัญญาในการตอบโต้จนต้องใช้ข้อกล่าวหาในการสาดโคลนใส่คนกลุ่มต่างๆนะครับถ้าคาใจว่าตอนนี้คะแนนนิยมใครดีกว่ากันง่ายๆครับยุบสภาเลือกตั้งใหม่แล้วลองดูนะครับ
ว่าวันนี้ประชาชนจะรอเลือกใครมากกว่ากันไม่ยากครับการพิสูจน์ก็คือง่ายยุบสภาเลือกตั้งใหม่นะครับลองดูนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของคุณพิธานะครับแล้วก็พรรคก้าวไกลนะครับพรรคเพื่อไทยนะครับที่อยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับสำหรับท่านที่ดูอยู่นะครับก็ย้ำนะครับหากท่านดูทางเพจศิโรตม์คล้ามไพบูลย์นั้นท่านสามารถร่วมกันโหวตได้ที่ YouTube ช่องศิโรตม์ทอล์กนะครับท่านสามารถร่วมโหวตผลโพลนะครับได้ที่ช่องศิโรตม์ทอล์กหรือว่ากดติดตามนะครับเพื่อร่วมกันแสดงความเห็นได้นะครับที่ช่องศิโรตม์ทอล์กนะครับหรือว่าหากท่านต้องการสนับสนุนนั้นก็สมัครสมาชิกรายเดือนนะครับหรือว่าส่งดาวสนับสนุนก็ได้นะครับรวมทั้งสแกน QR Codeที่มุมขวาล่างนะครับและธนาคารกสิกรไทย0072977068นะครับท่านก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำคัญที่สุดก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์นะครับสามารถทำได้ด้วยทุกคนนะครับYouTube ศิโรตม์ทอนะครับก็สามารถร่วมกันสมัครสมาชิกรายเดือนได้เช่นเดียวกับสนับสนุนทางซุปเปอร์แชทนะครับเข้าไปที่ช่องแชทนะครับกดตรงตัว S นะครับแล้วก็ร่วมกันกดไลค์เข้าไปนะครับสำหรับท่านที่ดูอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยครับหลายคนที่ดูยังลืมที่จะกดไลค์นะครับดังนั้นเชิญชวนทุกคนที่ดูอยู่ช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับเพราะตอนนี้คนดูหลายพันแต่คนกดไลค์เนี่ยนะครับยังไม่เท่ากับคนที่ดูเพราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่นะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์นะครับด้วยเพราะการกดไลค์กดแชร์เนี่ยจะช่วยให้เนื้อหาไปสู่คนกลุ่มต่างๆอย่างกว้างขวางมากขึ้นนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์และอย่าลืมกดติดตาม YouTube ช่องศิโรตม์ทอล์กนะครับรวมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการไลฟ์นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆที่พอผมบอกปุ๊บนะครับทุกท่านก็ช่วยกันกดอย่างรวดเร็วนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับนี่ก็คือเรื่องของพรรคก้าวไกลนะครับที่เราท่านผู้ชมฟังเป็นเรื่องแรกก่อนนะครับเพราะว่าก็เป็นเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับอนาคตของประเทศไทยนะครับสำหรับความเคลื่อนไหวเรื่องอื่นๆนะครับที่น่าสนใจเนื่องจากวันนี้เนี่ยนะครับเป็นวันที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างเงียบเหงานะครับคุณเศรษฐาทวีสินก็ยังคงติดลมอยู่ติดลมนะครับยังคงสนุกสนานนะครับอยู่กับการลงพื้นที่นะครับแล้วก็บอกว่าเป็นการลงพื้นที่เพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนในงานต่างๆเนี่ยนะครับที่ครม.สัญจรนะครับซึ่งผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อว่าการไปประชุมครม.สัญจรเนี่ยจะทำให้คุณเศรษฐานะครับเข้าถึงปัญหาของประชาชนอะไรได้มากมายนะผมเปรียบเทียบอย่างเงี้ยเหมือนกับพวกเราอะครับเราเป็นคนกรุงเทพนะครับพวกเราเนี่ยไม่มีใครรวยเท่าคุณเศรษฐาเราคุณเศรษฐาเป็นคนร่ำรวยนะครับแล้วเกิดในตระกูลใหญ่นะครับตระกูลเจ้าสัวนะครับชีวิตเนี่ยไม่ได้ติดดินอย่างคนไทยทั่วไปอยู่แล้วนะครับขนาดผมซึ่งคิดว่าตัวเองเป็นคนก็ใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาพอสมควรเนี่ยผมก็ไม่กล้าพูดว่าผมไปต่างจังหวัดวันเดียวนอนคืนเดียวเนี่ยนะครับเข้าใจวิถีชีวิตของชาวบ้านผมไม่กล้าพูดหรอกครับว่าสมมติบังเอิญผมไปจังหวัดเลยแล้วนอนหนึ่งคืนเนี่ยผมเข้าใจปัญหาคนเลยทั้งจังหวัดหรือว่าถ้าผมไปจังหวัดน่านแล้วผมนอนที่น่านหนึ่งคืนนะครับไปวันอาทิตย์กับวันจันทร์นั่งเครื่องบินกลับเดี๋ยวผมก็คงไม่กล้าบอกว่าการที่ผมไปนอนหนึ่งคืนนะครับผมเข้าใจปัญหาจังหวัดน่านทั้งจังหวัดผมว่าคนพูดอย่างนี้โกหกนะครับถ้าเป็นประชาชนเนี่ยไม่มีทางแต่คุณเศรษฐาและรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนเขาจะมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าการที่รัฐบาลไปนอนจังหวัดไหนเนี่ยไอความเข้าใจปัญหาประชาชนมันจะมาจากจังหวัดที่เขานอนซึ่งผมว่าเป็นความคิดที่บ้องตื้นสำหรับทุกรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์ในเวลาที่เป็นนายกก็มักจะอ้างว่าตัวเองไปลงพื้นที่จังหวัดไหนตัวเองก็เข้าใจปัญหาของชาวบ้านจังหวัดนั้นซึ่งไม่ใช่หรอกครับการไปนอนหนึ่งคืนไม่ทำให้คุณเข้าใจปัญหาของใครได้หรอกครับเราเป็นคนไทยเนี่ยนะครับนอนในประเทศไทยมา 20-30 ปีแล้วเนี่ยยังไม่เข้าใจปัญหาของประเทศไทยกันทะลุปลุกโปร่งเลยเพราะฉะนั้นมุมมองนายกที่คิดว่าการลงพื้นที่ไปนอนหนึ่งคืนทำให้เข้าใจปัญหาประชาชนเนี่ยเลอะเทอะนะครับในยุคพลเอกประยุทธ์พูดแบบนี้ผมก็ว่าเลอะเทอะนะครับในยุคที่คุณเศรษฐาทำแบบนี้ผมก็เชื่อว่านี่ก็คือความคิดที่เลอะเทอะนะครับคุณจะไปเข้าใจปัญหาประชาชนจากการนอนหนึ่งคืนเนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้ดังนั้นวันนี้ข่าวของรัฐบาลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นข่าวของการประชุมครม.สัญจรซึ่งเขาจะแถลงเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งสำหรับผมแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอะไรมากนักแต่เรื่องที่มีความสำคัญก็คือผมอยากฟังว่าเรื่องไหนที่รัฐบาลควรจะทำและรัฐบาลกลับไม่ทำนะครับหนึ่งในเรื่องที่ผมเนี่ยคาใจนะครับก็คือผมเป็นคนที่เชื่อว่าหลายเรื่องที่เป็นปัญหาของประเทศไทยเนี่ยนะครับรัฐบาลควรจะทำเยอะแต่รัฐบาลกลับไม่ทำนะครับเช่นเรื่องสวยเนี่ยนะครับจำได้ไหมครับสวยสติ๊กเกอร์เนี่ยคุณเศรษฐาขึงขังว่าจะปราบสวยนู่นนี่ตกลงตอนนี้ก็ไม่ได้ปราบอะไรนะครับล่าสุดเมื่อ2วันก่อนได้เล่าท่านผู้ชมฟังไปว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่สถานีโทรทัศน์ของเยอรมันเขารายงานข่าวว่าตำรวจไทยเนี่ยนะครับรับเงินจากนักท่องเที่ยวที่ซื้อกามเด็กผู้หญิงชาวไทยนะครับแล้วก็เป็นฝรั่งชาวเยอรมันถูกจับนะครับหลังจากถูกจับเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ติดสินบนตำรวจไทยจนในสุดเนี่ยนะครับจ่ายเงินให้ตำรวจไป1 ล้านบาท
แล้วก็ได้รับการประกันหลังจากนั้นเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็หนีออกนอกประเทศไทยไปเพราะได้รับการประกันตัวจากตำรวจแล้วก็ในการได้รับการประกันตัวเนี่ยสื่อเยอรมันนะครับเขาก็ไปสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันที่ซื้อการเด็กไทยแล้วจ่าย1ล้านแลกสินบนนะครับแล้วก็หนีออกไปว่าในเอกสารที่ทำให้เขาหนีได้เนี่ยมีทั้งลายเซ็นตำรวจมีทั้งลายเซ็นอัยการแล้วก็มีทั้งลายเซ็นผู้พิพากษาด้วยมันสะท้อนถึงความเละเป็นหมดของกระบวนการยุติธรรมไทยผมอยากฟังว่าคุณเศรษฐาจะแก้ปัญหานี้อย่างไรปรากฏว่าคุณเศรษฐาไม่ได้พูดอะไรเรื่องนี้เลยนะครับคนด่าเรื่องนี้กันทั้งประเทศคุณเศรษฐาไม่พูดอะไรสักคำนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนอกเหนือจากคุณเศรษฐาไม่พูดอะไรเป็นอีกครั้งนึงนะครับที่เราเห็นผมเห็นภาพแบบนี้ว่าส.ส.รัฐบาลเองก็ไม่พูดอะไรผมนึกถึงเรื่องนี้เพราะว่าเวลามีปัญหาเรื่องสวยเนี่ยส.ส.รัฐบาลก็ไม่เคยมีใครพูดอะไรนะครับว่าปัญหาสวยเนี่ยปัญหาร้ายแรงสวยสติ๊กเกอร์เนี่ยก็ไม่เคยได้ยินส.ส.รัฐบาลแต่ละคนพูดว่ามีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีปัญหาเรื่องสวยทุกครั้งที่มีปัญหาที่ประชาชนคาใจเนี่ยไม่เคยได้ยินคนของรัฐบาลพูดถึงปัญหาอะไรเลยซึ่งผมไม่เข้าใจว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับเรื่องของการซื้อกามในลักษณะนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับซึ่งจนถึงบัดนี้ก็ไม่มีส.ส.รัฐบาลคนไหนเป็นเดือดเป็นร้อนอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นส.ส.รัฐบาลที่เป็นผู้ชายหรือส.ส.รัฐบาลที่เป็นผู้หญิงโดยเฉพาะส.ส.รัฐบาลที่เป็นผู้หญิงนั้นต้องถือว่าน่าอับอายที่สุดคุณเป็นผู้หญิงนะครับแล้วคุณปล่อยปละให้มีการซื้อกามเด็กในประเทศไทยแล้วส.ส.หญิงของฝั่งรัฐบาลทุกคนเงียบกริบเพียงเพราะว่าถ้าพูดเรื่องนี้ออกไปจะทำให้รัฐบาลเสียชื่อแล้วที่มันแย่กว่านั้นนะครับมันกลับกลายเป็นว่าเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะครับเวลามีปัญหาเรื่องของสวยเรื่องของความเดือดร้อนที่ประชาชนคาใจนะครับมีแค่ส.ส.พรรคเดียวที่ออกมาพูดคือส.ส.พรรคก้าวไกลผมไม่ได้พูดเพื่อจะชมพรรคก้าวไกลนะครับเดี๋ยวจะมีคนมาเข้าใจผิดอีกแต่ว่าทั้งหมดนี้มันคือข้อเท็จจริงนะครับผมพยายามมอนิเตอร์ว่าวันนี้มีส.ส.พรรครัฐบาลคนไหนพูดถึงเรื่องปัญหาสวยนะครับปัญหาที่ตำรวจไทยนะครับรับสินบน1ล้านบาทแล้วปล่อยให้ฝรั่งซื้อการเด็กไทยหนีออกนอกประเทศไทยไปปรากฏว่ามันไม่มีเลยไม่มีส.ส.เพื่อไทยคนไหนพูดนะครับไม่มีส.ส.พลังประชารัฐคนไหนพูดไม่มีส.ส.รวมไทยสร้างชาติคนไหนพูดไม่มีส.ส.ภูมิใจไทยคนไหนพูดนะครับไม่มีส.ส.ชาติไทยพัฒนาคนไหนพูดทั้งที่วันไหนถ้าเอามือไปเจาะว่าปากเอาไม้ไปเจาะปากส.ส.เหล่านี้ทุกคนก็จะบอกนะครับว่าไม่เห็นด้วยกับการค้ามนุษย์ไม่เห็นด้วยกับการซื้อกามเด็กแต่พอมีปัญหาเรื่องฝรั่งซื้อกามเด็กไทยแล้วหนีออกนอกประเทศไทยไปเพราะตำรวจรับสินบนแล้วฝรั่งเนี่ยพอให้สัมภาษณ์กับสื่อที่ประเทศเขาว่ามีอัยการและศาลไทยเซ็นอนุมัติด้วยเนี่ยส.ส.รัฐบาลกลายเป็นคนปากอุตส่าห์ไปหมดนะครับผมไม่อยากพูดด้วยว่าแม้กระทั่งในช่วงที่ผ่านมาพอพรรคก้าวไกลมีเรื่องส.ส.บางคนนะครับที่พัวพันกับเรื่องการคุกคามทางเพศตอนนั้นเราจะเห็นสื่อบางค่ายนะครับคนของพรรคการเมืองบางพรรคมากรีดกราดว่ารับไม่ได้กับการคุกคามทางเพศนะครับวันนี้ส.ส.ก้าวไกลทั้งสองคนไปเป็นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลแล้วครับสื่อบางค่ายที่ใกล้ชิดรัฐบาลแล้วไม่พอใจที่ส.ส.ก้าวไกลทำตัวแบบนี้วันนี้พอสสอดีตสสก้าวไกลของ2คนไปอยู่กับรัฐบาลสื่อฝั่งรัฐบาลเงียบกริบปากที่เคยโจมตีสสก้าวไกลว่าคุกคามทางเพศพอสสคนเดียวกันย้ายไปอยู่กับรัฐบาลปากที่เคยวิจารณ์กลายเป็นปากซึ่งอมสาบนะครับคนของพรรคการเมืองบางพรรคนะครับซึ่งช่วงที่อดีตสสก้าวไกลบางคนยังอยู่ก้าวไกลแล้วพรรคยังไล่ไม่ออกไม่ยอมไปไล่ไม่เสร็จเนี่ยนะครับจัดเวทีไปปราศรัยด่าเขาหน้าพรรคก้าวไกลจะทำเวทีสีดาลุยไฟอย่างนั้นอย่างนี้พออดีตส.ส.ก้าวไกล2คนย้ายไปอยู่กับรัฐบาลคนของพรรคการเมืองบางพรรคเงียบกริบไม่พูดอะไรเลยตกลงไอ้พฤติกรรมละเมิดทางเพศมันจะเลวถ้าเขาอยู่ก้าวไกลแต่คนเดียวกันพฤติกรรมเดียวกันถ้าย้ายไปอยู่ทางรัฐบาลเป็นเทวดาหมดนี่แหละครับคือความน่าขยะแขยงของสื่อที่เล่นการเมืองหรือคนของพรรคการเมืองที่เล่นการเมืองแม้กระทั่งในเรื่องการคุกคามทางเพศแบบนี้แล้วแม้กระทั่งเรื่องของการละเมิดเด็กนะครับมันก็แบบเดียวกันไม่มีสื่อของพรรคการเมืองนะครับไม่มีสื่อของรัฐบาลไม่มีคนของพรรคการเมืองไหนเอามาโวยวายมันมีอยู่แค่คนเดียวที่เอามาโวยวายคือคนของพรรคก้าวไกลก็คือวิโรจน์ลักษณะอดิศรนะครับที่เหมือนกับเรื่องสวยเป๊ะเลยครับตอนที่มีเรื่องสวยในพรรคฝ่ายรัฐบาลเงียบกริบนะครับปากหายไปไหนหมดไม่รู้มีแต่วิโรจน์ออกมาโวยวายมีแต่รังสิมันโรมออกมาโวยวายวันนี้เช่นเดียวกันนะครับหลังจากมีเรื่องของสวยนะครับตำรวจรับสินบน1ล้านปล่อยฝรั่งเยอรมันหนีออกจากนอกประเทศไทยไปเนี่ยพรรคเพื่อไทยไม่มีใครพูดอะไรเลยครับไม่มีเลยภูมิใจไทยไม่มีใครพูดอะไรรวมไทยสร้างชาติไม่มีพลังประชารัฐไม่มีนะครับผมอยากถามแบบนี้ด้วยว่าสำหรับเพื่อไทยแล้วเนี่ยการที่มีการค้าประเวณีนี่เพื่อไทยคิดว่ามันทำถูกใช่ไหมถึงไม่พูดอะไรหรือว่าผมอยากถามต่อไปว่าการที่ฝรั่งเยอรมันนะครับซื้อการเด็กไทยอายุไม่ถึงวัยเนี่ยนะครับมันถูกแล้วใช่ไหมเพื่อไทยถึงไม่มีใครพูดอะไร
หรือการเกิดสินบนสวยที่ตำรวจถูกกล่าวหาว่ารับเงินสวย1ล้านบาทให้นักโทษให้ผู้ถูกต้องถูกกล่าวหาหนีคดีเนี่ยพรรคเพื่อไทยคิดว่าทำถูกแล้วหรอครับถึงไม่มีใครพูดอะไรต่อให้พรรคเพื่อไทยและคุณเศรษฐาจะคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ตามนะครับมันกลับมีแค่วิโรจน์ลักษณะดีสาที่ออกมาแสดงความเห็นนะครับแล้วในวิโรจน์เขาแสดงความเห็นว่ายังไงนะครับเขาบอกว่าคอร์รัปชันคือซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะครับเมื่อกี้มีท่านผู้ชมคนนึงบอกว่าอาจารย์ไม่ทำโพลเหรอคะนะครับโอเคนะครับเมื่อท่านผู้ชมเรียกร้องมาเดี๋ยวผมทำโพลแล้วกันนะครับวันนี้พูดเยอะนะครับเลยลืมเรื่องทำโพลไปนะครับในช่องแชทผู้ชมก็บอกว่าตอนนั้นด่าก้าวไกลพูดสื่อแบบนี้ใช้ไม่ได้ค่ะสีดาลุยไฟบอกจะไล่ไม่มีพักอยู่พอออกจากก้าวไกลปุ๊บเงียบกริบนะครับโอเคนะครับหลายแต่หลายท่านหลายความเห็นกันนะครับเดี๋ยววันนี้ทำโพลถามท่านผู้ชมดีกว่านะครับว่าท่านผู้ชมนะครับเห็นด้วยหรือไม่นะครับเห็นด้วยหรือไม่นะครับยอมรับได้หรือไม่ที่รัฐบาลนะครับที่รัฐบาลและสสรัฐบาลไม่พูดอะไรเลยต่อกรณีตำรวจรับสินบนชาวต่างชาตินะครับซื้อกามเด็กแล้วหนีคดีนะครับถามท่านผู้ชมวันนี้นะครับว่ายอมรับได้หรือไม่นะครับกับการที่รัฐบาลและสสรัฐบาลไม่พูดอะไรเลยนะครับต่อกรณีตำรวจรับสินบนชาวต่างชาติและซื้อกามหนีคดีนะครับคำถามขึ้นแต่คำตอบไม่ขึ้นนะครับขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวขอเอาลงก่อนนะฮะผิดพลาดนิดหน่อยนะครับกดปุ่มผิดนะครับขออนุญาตทำโพลใหม่นิดนึงก่อนนะครับเมื่อกี้กดปุ่มผิดไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอทำใหม่นะครับเอาใหม่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวทำถามท่านผู้ชมตัวนี้แล้วกันนะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่นะครับที่รัฐบาลและสสรัฐบาลเงียบกริบนะครับต่อกรณีตำรวจรับสินบนชาวต่างชาติซื้อการเด็กแล้วหนีคดีนะครับโอเคนะครับลองแสดงความเห็นกันแล้วกันนะครับก็เนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่ผมดูเรื่องทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับผมไม่เข้าใจนะครับแล้วผมก็งงนะครับว่าทำไมเรื่องนี้รัฐบาลหรือสสรัฐบาลทุกคนเนี่ยไม่มีใครพูดอะไรเลยนะครับเป็นเรื่องที่สำหรับผมแล้วเนี่ยค่อนข้างประหลาดนะครับส่วนคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรของก้าวไกลเป็นคนเดียวที่ออกมาพูดเรื่องนี้นะครับคุณวิโรจน์ไปในโพสต์ข้อความอย่างต่อเนื่องเช่นคอร์รัปชันคือซอฟต์แวร์ของประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นเขาก็บอกต่อนะครับว่าหมูกระทะไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์แต่คอร์รัปชันนี่สิกำลังจะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดึงดูดแก๊งมาเฟียข้ามชาตินะครับให้มายึดประเทศไทยเป็นฐานการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายโดยสามารถจ่ายสินบนให้เจ้าหน้าที่รัฐทำหน้าที่เป็นสมุนคุ้มครองธุรกิจสีเทาได้นะครับอันนี้ก็เชื่อมโยงนะครับเรื่องของการคอร์รัปชันนะครับเรื่องของสวยว่าเป็นเรื่องของการดึงดูดมาเฟียข้ามชาติให้มายึดประเทศไทยทำธุรกิจผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่รัฐกลายเป็นคนคุ้มครองธุรกิจสีเทาถามว่าเรื่องแบบนี้คนของรัฐบาลไม่ควรพูดอะไรหรอครับรัฐบาลเป็นคนคุมเจ้าหน้าที่รัฐนะครับไม่ใช่พรรคก้าวไกลนะครับถ้ารัฐบาลเป็นคนคุมเจ้าหน้าที่รัฐนะครับตำรวจอยู่ภายใต้คุณเศรษฐาทวีสินนะครับหน้าที่ของคุณเศรษฐาทวีสินก็คือหน้าที่ที่จะต้องป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะครับรับเงินมาเฟียข้ามชาติทำให้ไทยกลายเป็นฐานประกอบธุรกิจผิดกฎหมายนะครับไม่ใช่ให้พรรคฝ่ายค้านอย่างก้าวไกลเขามาบอกรัฐบาลว่าคุณควรจะต้องทำอะไรนะครับหลังจากนั้นคุณวิโรจน์โพสต์ต่ออีกนะครับเพราะว่าตำรวจพัทยาเขาบอกว่าตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับพัทยาไม่มีการค้าบริการทางเพศของเด็กเลยมีใครเชื่อไหมครับมีใครเชื่อไหมครับว่าพัทยาไม่มีการค้าบริการทางเพศของเด็กนะครับคุณวิโรจน์เขาก็บอกว่าโอ้โหมาแล้วที่พัทยาไม่มีการค้าบริการทางเพศของเด็กเลยสื่อเยอรมันเอาเรื่องของประเทศไหนมารายงานว่าเป็นประเทศไทยกันเนี่ย
นี่มันซอฟต์พาวเวอร์ชัดๆไม่ต้องใช้กฎหมายหรือนโยบายใดๆในการส่งเสริมการค้าประเวณีเด็กแต่สามารถโน้มน้าวให้ทั่วโลกเชื่อได้ว่าถ้าต้องการซื้อบริการเด็กต้องมาที่ประเทศไทยนะครับนี่คือคำพูดของส.ส.ฝ่ายค้านทั้งที่คำพูดแบบนี้นะครับควรจะเป็นคำพูดของส.ส.รัฐบาลนะครับหรือพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลซึ่งควบคุมตำรวจนะครับและมีอำนาจเหนือสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือกระทรวงมหาดไทยไม่ใช่ส.ส.ฝ่ายค้านซึ่งไม่มีอำนาจอะไรเลยนะครับแล้ววิโรจน์ลักษณะอิสรก็โพสต์ต่อว่าคอร์รัปชันมาเฟียข้ามชาติธุรกิจสีเทาคือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยประเทศมีกฎหมายอาญาแต่คุกมีไว้ขังคนจนนะครับมีกฎหมายห้ามคอร์รัปชันแต่มีอยู่ทุกอนูผิดกฎหมายจ่ายสวยก็เคลียร์ได้ยอมให้ตำรวจไทยก็ทำธุรกิจผิดกฎหมายได้นี่มันซอฟต์พาวเวอร์ดึงดูดมาเฟียข้ามชาติให้มาลงทุนในธุรกิจสีเทาชัดๆนี่แหละครับคือคำถามที่นักการเมืองฝ่ายค้านเขาถามนะครับไปยังรัฐบาลนะครับเขาถามไปยังตำรวจเขาถามไปยังผู้มีอำนาจแล้วนักการเมืองฝ่ายค้านที่ถามนี่คือคนที่จริงๆเขาควรได้เป็นรัฐบาลนะครับแต่เขาไม่ได้เป็นเพราะว่ามีการจัดตั้งรัฐบาลแบบตบัดสัตว์ข้ามขั้วเขาเลยต้องมาเป็นฝ่ายค้านแต่ว่าเมื่อเขามาเป็นฝ่ายค้านแล้วเนี่ยครับเขายังสนใจเขายังใส่ใจปัญหาประชาชนนะครับแตกต่างกับส.ส.รัฐบาลที่ส.ส.รัฐบาลในพรรคเพื่อไทยมี140กว่าคนทำไมส.ส.เพื่อไทย140คนเนี่ยหาไม่ได้แม้แต่คนเดียวที่จะพูดถึงปัญหาคอร์รัปชันนะครับทำไมส.ส.เพื่อไทย140คนหาไม่ได้แม้แต่คนเดียวที่พูดถึงปัญหาสวยครับทำไมส.ส.เพื่อไทยและส.ส.พรรครัฐบาลรวมกันเนี่ยนะครับ300กว่าคนจากรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐเนี่ยพฤติกรรมเหมือนกันหมดครับนั่นก็คือคุณไม่แตะปัญหาสวยเลยคุณไม่แตะปัญหาการค้าประเวณีข้ามชาติเลยคุณไม่แตะปัญหาที่ต่างชาติเขามีหลักฐานว่าตำรวจไทยรับสินบน1ล้านบาทนะครับแล้วเขากล่าวว่าหาว่าอัยการกับศาลไทยเนี่ยเป็นคนเซ็นอนุมัติให้ฝรั่งที่ซื้อประเวณีเด็กเนี่ยสามารถหนีคดีออกจากประเทศไทยได้เนี่ยทำไมส.ส.รัฐบาลนะครับเพื่อไทย140กว่าคนรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐรวมกัน300กว่าคนเนี่ยนะครับมันเงียบกริบกันทั้งสภาทำไมล่ะครับหรือว่าความเป็นส.ส.รัฐบาลเนี่ยมันทำให้ความคนที่เป็นส.ส.รัฐบาลเนี่ยคิดแต่ว่าการเป็นส.ส.คือการปกป้องหน้าตาของรัฐบาลนะครับการไม่ตรวจสอบปัญหาของรัฐบาลแล้วก็การเพิกเฉยกับปัญหาต่างๆที่มันสะท้อนความเลวร้ายของรัฐบาลนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมว่าส.ส.รัฐบาลคุณไม่เหลือความเป็นส.ส.แล้วครับส.ส.เนี่ยมีหน้าที่คือเป็นผู้แทนประชาชนนะครับดังนั้นเมื่อคุณเป็นผู้แทนประชาชนเนี่ยคุณต้องปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนนะครับหน้าที่ส.ส.ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านเนี่ยนะครับหน้าที่มันมีอยู่ก็คือไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านคุณต้องปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนนะครับส.ส.รัฐบาลในเวลานี้ปกป้องหน้าตาของรัฐบาลจนสามารถปกปิดอบอุ้มตำรวจที่รับเงินสวยใช่หรือไม่นะครับส.ส.รัฐบาลในเวลานี้ปกป้องการทำงานที่ล้มเหลวของรัฐบาลในแง่การปราบสวยจนสามารถที่จะหุบปากเงียบและเลือกที่จะอมพนันอมสากกับข่าวอื้อฉาวที่ทำให้ประเทศไทยเสียชื่อไปทั่วโลกใช่หรือไม่นะครับถ้าใช่ก็แปลว่าส.ส.รัฐบาลในเวลานี้คุณไม่ได้มีความเป็นส.ส.คุณไม่ได้เป็นผู้แทนของราษฎรแต่คุณกลายเป็นผู้แทนของพรรคการเมืองต้นสังกัดคุณนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นคุณก็ควรจะลาออกจากสภาผู้แทนราษฎรไปคุณอย่ารับเงินเดือนประชาชนถ้าคุณทำงานกันแบบนี้นะครับถ้าคุณทำงานกันแบบนี้คุณไม่มีสิทธิ์รับเงินเดือนของประชาชนเพราะคุณกำลังรับเงินเดือนจากประชาชนโดยที่การทำงานคุณจริงๆเป็นทำการทำงานเพื่อรับสนองรัฐบาลหรือพรรคการเมืองต้นสังกัดถ้าอย่างนั้นคุณไปรับงานรับเงินจากหัวหน้าพรรคการเมืองคุณครับถ้าคุณอยู่รวมไทยสร้างชาติคุณก็รับเงินจากหัวหน้าพรรคคุณหรือในทุนเจ้าของพรรคคุณนะครับถ้าคุณอยู่พลังประชารัฐคุณก็รับเงินจากหัวหน้าพรรคคุณนะครับหรือในทุนเจ้าของพรรคคุณถ้าคุณอยู่เพื่อไทยคุณก็ไปรับเงินจากหัวหน้าพรรคคุณนะครับหรือในทุนเจ้าของพรรคคุณนะครับแค่นั้นเองแต่ตอนนี้มันคือการรับเงินจากภาษีประชาชนแต่ไม่ยอมทำงานเรื่องของประชาชนครับมันถึงเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจนะครับสำหรับความเป็นส.ส.รัฐบาลในยุคปัจจุบันนะครับจริงๆส.ส.ต้องปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนนะครับไม่ใช่ปกป้องผลประโยชน์ของพรรคการเมืองต้นสังกัดนะครับแต่ว่าในเวลานี้ประเทศเรามันกลับตาลปัดกันนะครับส.ส.ปกป้องผลประโยชน์ของพรรคต้นสังกัดนะครับปกป้องผลประโยชน์ของรัฐบาลนะครับมากกว่าปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศจริงๆดังนั้นวันนี้ไม่ได้หาเรื่องชมพรรคก้าวไกลแต่นี่คือข้อเท็จจริงว่ามันเป็นหลายครั้งแล้วที่เรื่องที่ประชาชนเดือดเนื้อร้อนใจเนี่ยมันไม่มีส.ส.รัฐบาลคนไหนแสดงออกนะครับมันไม่มีสวยสติ๊กเกอร์ไม่เคยมีส.ส.เพื่อไทยคนไหนแสดงออกว่าเดือดเนื้อร้อนใจไม่มีส.ส.รวมไทยสร้างชาติหรือภูมิใจไทยคนไหนแสดงออกนะครับ
สวยค้ากามเด็กไม่มีสสรวมไทยสร้างชาติหรือพรรคเพื่อไทยคนไหนแสดงออกว่าเดือดร้อนไม่มีนะครับมันมีแต่พรรคก้าวไกลอันนี้คือข้อเท็จจริงของประเทศเราที่มันเป็นปัญหาจริงๆแล้วไปส่องทวิตเตอร์ของสสเพื่อไทยหรือสสพรรคการเมืองอื่นดูนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับไปส่องดูนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรกันเปิดแบบเร็วๆโฟกัสไปที่สสหญิงนะครับที่แต่ละพรรคนะครับชอบโปรโมทขึ้นมามีแต่เรื่องเมื่อคืนไปลงพื้นที่นะครับไปหนองบัวลำพูไปดูงานกินข้าวกับชาวบ้านเข้าใจปัญหาชาวบ้านมากค่ะผมเบื่อที่สุดนะครับไอ้พวกสสที่แบบเวลาลงพื้นที่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็คิดว่าตัวเองเข้าใจปัญหาชาวบ้านจากการกินข้าวกับชาวบ้านหนึ่งมื้อแล้วไปนอนในพื้นที่ชาวบ้านหนึ่งคืนนะครับคือผมไม่อยากจะพูดกับนักการเมืองพวกนี้แรงๆแต่ผมอยากจะถามว่าคุณขอโทษนะครับคุณบ้าหรือเปล่าคุณคิดว่าการที่คุณไปนอนหนองบัวลำพูหนึ่งคืนคุณเข้าใจปัญหาชาวนาหนองบัวลำพูครับคุณบ้าหรือเปล่าคุณคิดว่าการที่คุณไปกินส้มตำที่หนองบัวลำพูคืนหนึ่งเนี่ยมันทำให้คุณเข้าใจปัญหาคนจนหนองบัวลำพูครับแล้วคุณคิดว่าการที่คุณไปจังหวัดเลยนะครับแล้วไปนั่งไปคุณประชุมกับผู้ว่า3ชั่วโมงคุณเข้าใจปัญหาชาวนาจังหวัดเลยครับคุณบ้าหรือเปล่าครับผมไม่อยากใช้คำว่าคุณโง่หรือเปล่าหรือคุณฉลาดน้อยกันหรือเปล่านะครับผมคิดว่าการลงพื้นที่เนี่ยจำเป็นครม.สัญจรเนี่ยจำเป็นแต่ไอ้มุมมองที่มากรีดกราดของสสบางคนนะครับและรัฐมนตรีหรือนายกที่บอกว่าตัวเองไปลงพื้นที่แล้วเข้าใจปัญหาประชาชนเนี่ยมันมากไปนะครับปัญหาประชาชนมีความสลับซับซ้อนนะครับมันไม่เข้าใจง่ายๆด้วยการนอนที่นั่น1คืนหรอกครับผมก็ไม่อยากจะพูดว่าสสรัฐบาลเวลาไปลงพื้นที่ไปนอนที่โรงแรมไหนส่วนใหญ่ก็ไปนอนที่โรงแรมที่ดีที่สุดของจังหวัดไอ้โรงแรมที่พวกคุณนอนเนี่ยชาวบ้านไม่มีโอกาสได้นอนอย่างคุณหรอกครับคนจนเนี่ยนะครับเขานอนกระต๊อบเขานอนเพิงหลายคนไม่มีบ้านอยู่นอนริมถนนแล้วพวกคุณไปจังหวัดไหนคุณก็นอนแต่โรงแรม4ดาวของจังหวัดนะครับ4ดาวคุณนอนถึงคุณก็ถอดเสื้อผ้าเปิดดู Netflix เปิดดูคลิปแล้วก็อาบน้ำลงอ่างลงอ่างก็คุยกับแฟนอาบน้ำไปฟองสบู่ถั่วไปตัวเองเขาอยู่หนองบัวลำพูเขาอาบน้ำอยู่เขาคิดถึงตัวเองจังเลยอยากให้ตัวเองมาด้วยจังเดี๋ยวกลับบ้านเจอกันนะจุ๊บๆมันมีอยู่แค่นี้แล้วมันจะไปเข้าใจปัญหาประชาชนอะไรครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอยากให้สสที่ลงพื้นที่ครม.สัญจรเนี่ยนะครับฟังปัญหาประชาชนเยอะๆนะครับแล้วก็ไปแบบเรียนรู้นะครับอย่าไปแบบที่คิดว่าไป1คืนเข้าใจปัญหาชาวบ้านนะครับอย่าแอดอาร์ตนะครับอย่าเวอร์จนเกินเหตุนะครับไปนอนในโรงแรมหรูกินข้าวกับผู้ว่านะครับต่อให้คุณจะกินลาบกินส้มตำกินไก่ย่างแบบชาวบ้านคุณไม่เข้าใจปัญหาชาวบ้านหรอกครับปัญหาชาวบ้านมันง่ายแค่กินส้มตำไก่ย่างแล้วเข้าใจครับคุณจะบ้าหรือเปล่าครับถ้าปัญหาชาวบ้านมันง่ายจนกินส้มตำไก่ย่างเข้าใจผมจะเอาส้มตำไก่ย่างไปยัดปากนายกทุกวันเลยผมจะเอาส้มตำไก่ย่างไปยัดปากรัฐมนตรีทุกคนทุกวันเลยให้คุณกินทุกวันแล้วคุณจะได้เข้าใจปัญหาของชาวบ้านนะครับคือแบบเนี่ยแหละครับมุมมองมันเลอะเทอะนะครับซึ่งก็ไม่อยากจะวิจารณ์นะครับแต่ว่าเป็นการพูดซึ่งอาจจะคิดน้อยเกินไปนะครับระมัดระวังในการพูดมากเกินไปนะครับนี่ก็คือเรื่องที่อยากจะฝากไว้สำหรับสสนะครับว่า เวลาลงพื้นที่นะครับฟังประชาชนให้เยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็อย่าให้เปรียบเทียบนะครับว่าทำไมวิโรจน์ลักษณะดีสอนเนี่ยเขาเป็นฝ่ายค้านเขาไม่มีอำนาจอะไรเนี่ยแต่ว่าดูเหมือนเขาเดือดเนื้อร้อนใจกับปัญหาของประชาชนนะครับมากกว่าสสรัฐบาลซึ่งมีอำนาจเยอะจริงๆถ้าสสรัฐบาลแค่ขยับนิดเดียวว่าอยากจะตรวจสอบตำรวจไทยนะครับว่าทำไมรับสวยรับสินบนนะครับคุณทำได้ทันทีแต่คุณเลือกที่จะไม่ทำกันนะครับคุณเลือกที่จะหุบปากเงียบกันแล้วคุณก็เลือกที่จะกรีดกราดนะครับเวลามีเรื่องบางเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องคุกคามทางเพศที่เกี่ยวข้องกับก้าวไกลมันถึงกลายเป็นความน่ารำคาญนะครับว่ามันคือการโกหกสับปับต้มตุ๋นหลอกลวงประชาชนนะครับผมเพิ่งเห็นคือผมเนี่ยนะครับมีเพจของผมชื่อเพจศิโรจน์คล้ามไพบูลย์ที่หลายคนดูไลฟ์อยู่นะครับแล้วก็มีกลุ่มที่ชื่อศิโรจน์คล้ามไพบูลย์นะครับแล้วก็เฟซส่วนตัวเนี่ยผมมีนะครับแต่มีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งผมไม่ได้เป็นคนทำนะครับใช้ชื่อผมเหมือนกันนะครับกลุ่มนี้เนี่ยนะครับมักจะมีการแสดงความเห็นหรือข่าวคราวต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองซึ่งบางทีเนี่ยนะครับคนเข้าใจว่าเป็นผมแสดงเพราะว่าเพจมันเพจชื่อผมแต่ผมไม่ได้เป็นคนทำนะครับไม่ใช่เพจที่เราดูไลฟ์กันอยู่เป็นอีกอันนึงเนี่ยนะครับเพจที่เป็นของผมเนี่ยจะมีเครื่องหมายที่เป็นเครื่องหมายเขาเรียกว่าเครื่องหมายติ๊กถูกนะครับเป็นเครื่องหมายติ๊กสีน้ำเงินเครื่องหมายถูกอยู่หลังชื่อผมส่วนเพจอื่นนี่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ของผมนะครับบังเอิญเพจนี้เนี่ยครับเขาโพสต์ภาพงานหนึ่งนะครับว่ามีงานที่ผมจะไปพูดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเป
็นงานอะไรงานเนี่ยผมเป็นคนไปพูดจริงๆแต่เพจที่รายงานอันนี้ไม่ใช่เป็นเพจของผมเองนะครับเป็นเพจของคนอื่นเขาทำขึ้นมานะครับขอบคุณอาจารย์อุเชนนะครับแกเป็นห่วงผมบอกว่าทำไมวันนี้รายการยังไม่มาขอบคุณอุเชนมากนะครับที่เข้ามานะครับขอบคุณมากนะอาจารย์อุเชนก็เป็นรุ่นน้องที่น่ารักนะครับแล้วก็เป็นคนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยตั้งสมัยเป็นนักศึกษานะครับเป็นเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยนะครับและสมัยคนเสื้อแดงชุมนุมนะครับก็เป็นคนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับมีงานนึงที่ผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันเพราะเห็นจากเพจที่เป็นเพจชื่อผมซึ่งไม่ใช่ของผมนะครับชีวิตคนเรามันก็ตลกดีนะครับเห็นงานจากเพจชื่อตัวเองซึ่งไม่ใช่ของเราเองเนี่ยนะครับเป็นกิจกรรมซึ่งจัดโดยผมไม่แน่ใจว่าจัดโดยน่าจะเป็นกิจกรรมของคณะก้าวพูดชื่อผิดแล้วงงเนี่ยน่าจะเป็นกิจกรรมคณะก้าวหน้านะครับไม่แต่ว่าผู้ร่วมเสวนาด้วยคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นคุณไอซ์รักชนกนะครับซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับอันนี้เป็นการเสวนาหนังสือประกอบเสวนาหนังสือเรื่องอ่านเซนีเสาวพงษ์ย้อนพินิจสังคมการเมืองไทยร่วมสมัยนะครับผมจะเป็นวิทยากรพร้อมกับอาจารย์ธรปิติดลนะครับอาจารย์ธรปิติดลก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่น่านับถือแล้วก็เป็นคนที่ได้รับความนับถือทางวิชาการอย่างสูงเป็นนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่คนจับตามองกันเยอะนะครับมีกิจกรรมนี้ก็จะจัดที่อาคารอนาคตใหม่นะครับเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงของวันอาทิตย์ที่17ธันวานะครับดังนั้นก็อีก2สัปดาห์นะครับใครสนใจก็ไปร่วมงานกันได้นะครับอ่านเสนีเสาวพงษ์ย้อนพินิจสังคมการเมืองไทยร่วมสมัยวิทยากรก็คือผมนะครับแล้วก็อาจารย์ธรปิติดลจากคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่สนใจเรื่องกระจายรายได้และเรื่องอื่นๆนะครับส่วนผู้ดำเนินรายการคือคุณไอซ์รักชนกนะครับกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่17ธันวาคมนะครับเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงเย็นที่อาคารอนาคตใหม่นะครับผมก็ใจว่ากิจกรรมนี้น่าจะเป็นของคณะก้าวหน้าเขานะครับดังนั้นใครที่สนใจเนี่ยนะครับก็ไปดูได้นะครับที่เพจของคณะก้าวหน้าเนี่ยน่าจะมีนะครับผมเห็นตรงมุมขวาล่างนะครับเขาเขียนว่า Common School ด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่า Common School เนี่ยเขาเป็นองค์กรสังกัดคณะก้าวหน้าหรือพรรคก้าวไกลไม่แน่ใจแต่ว่ารู้ว่าเขาก็มาจะจัดกิจกรรมทอล์กแบบนี้บ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเข้าไปที่เพจของ Common School ดูนะครับในเพจของเขาเนี่ยก็จะมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ไว้เหมือนกันนะครับน่าจะเป็นกิจกรรมในส่วนของคณะก้าวหน้าเขานะครับแล้วก็มีภาพกิจกรรมต่างๆที่คุณธนาธรไปพูดในงานต่างๆค่อนข้างมากด้วยนะครับดังนั้นก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ทำเพจทำกลุ่มต่างๆขึ้นมาซึ่งบางทีผมไม่ได้อยู่ในกลุ่มด้วยนะครับแล้วก็บางครั้งความเห็นอาจจะดุดันไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ขอบคุณมากๆนะครับนี่แหละครับคือเรื่องของกิจกรรมที่เล่าสู่กันฟังนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงประมาณบ่ายๆผมมีภารกิจนะครับเร่งด่วนสอดแทรกเข้ามานะครับก็อาจจะทำให้วันนี้นะครับไม่ได้เปิดสายโทรศัพท์คุยกับทุกท่านนะครับแต่ก็จะขออนุญาตอ่านความเห็นของท่านผู้ชมที่อยู่ในช่องแชทนะครับว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับก็รอคุณโบ๊ทไลฟ์นะครับว่าประมาณเราสูญเสียมหาฐานบอกเลยเงินเข้านักการเมือง 40%ดูเพจคุณอปโอปไลฟ์ไปก่อนไม่แน่ใจหมายถึงอะไรนะครับของอาจารย์ปิยบุตรน่าจะหมายถึงเรื่อง Common School ใช่ไหมครับอาจารย์จะไปแล้วคุณ Pussy Cat รู้แล้วด้วยนะฮะรายการดีๆอีกแล้วคุณจิ๋วบอกว่าสมัยเป็นนักศึกษามีเซสชั่นให้ไปอยู่กับชาวบ้านเป็นเดือนๆเรายังไม่คิดว่าเราเข้าใจชีวิตชาวบ้านจริงๆเลยเพราะเวลาเราไปอยู่ชาวบ้านเขาจะดูแลให้เราสะดวกสบายมันไม่ใช่ชีวิตชาวบ้านที่แท้จริงคุณจิ๋วพูดถูกนะครับจริงนะฮะเวลาคนไทยเนี่ยเป็นคนที่แบบใครมาก็ต้องต้อนรับยิ่งเป็นนายกและคณะสสเขายิ่งต้อนรับดีดังนั้นเนี่ยนะครับพอไปถึงชาวบ้านก็จะดูแลให้สะดวกสบายคุณไม่เข้าใจความทุกข์ของชาวบ้านจริงๆหรอกแล้วคือคุณเศรษฐาแกรวยมากจนในชีวิตแกไม่เคยเข้าถึงชาวบ้านครับเราเห็นแกไปอยู่กับชาวบ้านครั้งแรกก็ตอนที่ลงสสไปลงชิงนายกแล้วไปที่อยุธยาแล้วแกก็ไม่เคยไปอีกเลยใช่ไหมตอนนี้พอแกได้เป็นนายกแกก็พยายามลงพื้นที่ครม.สัญจรซึ่งก็ดีแล้วนะครับแต่ว่าอยากให้คุณเศรษฐาตั้งสติว่าการที่คุณร่ำรวยล้นฟ้าแล้วไม่เคยเหยียบหนองบัวลำพูเลยเนี่ยคุณไม่สามารถเข้าใจหนองบัวลำพูด้วยการไปกินข้าวกินไก่ย่างกินส้มตำกับชาวบ้าน1มื้อแล้วนอนที่หนองบัวลำพู1คืนหรอกครับความเข้าใจปัญหาของชาวบ้านมันต้องการความซับซ้อนมากกว่านั้นนะครับ
ถ้าคุณคิดว่าการกินส้มตำไก่ย่างแล้วเปลี่ยนที่นอนหนึ่งคืนทำให้คุณเข้าใจจังหวัดนั้นคุณคิดผิดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดการกินข้าวกับชาวบ้านนะครับพร้อมส้มตำไก่ย่างหนึ่งคืนเนี่ยจะทำให้รัฐบาลเข้าใจปัญหาประชาชนจริงผมพร้อมจะเลี้ยงคุณเศรษฐาทุกวันหนึ่งปีเลยนะผมจะเลี้ยงส้มตำไก่ย่างคุณเศรษฐาทุกวันหนึ่งปีเลยให้วันนี้คุณเศรษฐาไปกินที่ขอนแก่นอีกวันนึงไปกินที่มหาสารคามอีกวันนึงไปกินที่กาฬสินธุ์ผมจะออกตังให้คุณเศรษฐาและพวกเลยนะครับออกเสร็จออกตังให้คุณเศรษฐาออกตังให้ทีมคุณเศรษฐาทุกคนด้วยนะครับออกตังให้เดียออกตังให้หญิงนะครับออกตังให้คุณมดนะครับออกตังให้ทุกคนเลยนะครับผมจะไม่เลี้ยงแค่คุณเศรษฐาผมจะเลี้ยง10คนเลยก็ได้ถ้าการกินส้มตำกินไก่ย่างนะแล้วไปนอนในหมู่บ้านต่างๆในนอนในจังหวัดใหญ่ๆทำให้เข้าใจปัญหาจริงผมจะออกตังให้คุณเศรษฐาและพวกทุกวัน10คนเลยนะครับแต่ค่าที่หนึ่งคุณออกเองนะครับคุณบินคุณเบิกงบหลุดได้อยู่แล้วแต่ค่าข้าวเนี่ยผมจะออกให้ผมจะถือว่าผมซื้อความเข้าใจที่รัฐบาลจะมีต่อปัญหาประชาชนถ้าการไปนอนหนึ่งคืนแล้วกินส้มตำไก่ย่างทำให้เข้าใจปัญหาเนี่ยผมพร้อมจะออกให้รัฐบาลเข้าใจประชาชนผมพูดจริงนะครับเรื่องนี้นะครับผมว่าส้มตำไก่ย่างถ้าเทียบกับที่ผมกินมาตรฐานที่ผมกินมื้อนึงก็คงสัก150ผมออกให้พวกคุณ10คนก็วันละ 1,500 นะครับ 1,500 เนี่ยนะครับคูณ365ไปนะครับมันจะเป็นเงินเท่าไหร่นะครับผมลองคูณดูก็ได้นะครับถ้ามันทำให้รัฐบาลเข้าใจปัญหาประชาชนได้เนี่ยผมพร้อมจะออกนะครับ 1,500 นะครับคูณ365นะครับเดี๋ยวขอคูณ 1,500 คูณ365 547,500 ผมกล้าออกให้นะครับถ้าผมต้องเสียเงิน 547,500 นะครับเป็นค่าข้าวส้มตำและข้าวเหนียวไก่ย่างรัฐบาลกิน10คน1ปีแล้วคุณเข้าใจปัญหาประชาชนไทยและแก้ปัญหาประชาชนไทยได้อย่างดีผมพร้อมเอาเงินผมออกเอง 547,500 บาทให้คุณด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลและสสรัฐบาลเลิกคิดเถอะครับว่าการไปลงพื้นที่นะครับไปกินข้าวเหนียวส้มตำนะครับไปนอนนะครับหนึ่งคืนนะครับทำให้เกิดความเข้าใจปัญหาของประชาชนนะครับไม่ใช่นะครับอาจารย์ไปก้าวไกลวันที่17นะครับคุณธนกรใช่ครับงานมีวันที่17ครับใช่ครับชอบแว่นตรงนี้แหละหมายถึงอะไรนะครับต่อสักมาคอมเมนต์อะไรนะฮะไม่เข้าใจอันนี้น่าจะเป็นความเห็นนอกกาควรเพราะฉะนั้นเอาออกไปก่อนดีกว่านะครับออกไปก่อนนะครับไม่รบกวนคนอื่นเขานะครับขอบคุณคุณรัชดานะครับและทุกท่านนะครับที่ถามกันเข้ามาอาจารย์คุณรีบบอกว่าเขาขโมยตัวตนอาจารย์ครับเพราะอาจารย์ไม่มีทางรู้ในอะไรแล้วเขาจะบิดเบือนข้อความอาจารย์ไหมถ้าบริสุทธิ์ใจขอต้องมาขออนุญาตก่อนเปิดเพจในชื่ออาจารย์ค่ะนะครับอาจารย์อนาคตมีปัญหาจะดีลกับแพลตฟอร์มไม่ยากหรอกครับเพราะว่าแพลตฟอร์มเขามีระบบอยู่แล้วว่าคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือมีชื่อเสียงเนี่ยนะครับทุกคนจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกเป็นสีน้ำเงินนะครับที่เขารับรองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันมีคนโดนแบบนี้เยอะเลยของคุณสรยุทธ์ก็มีคนตั้งกลุ่มแบบนี้ครับก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับมันเปิดทางให้เขาทำได้นะครับแต่ว่าแพลตฟอร์มเขารู้อันไหนเป็นของเราจริงกับไม่จริงนะครับเขามีการให้เครื่องหมายติ๊กถูกไปข้างหลังเราอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่วันนี้สนับสนุนกันเข้ามาทางช่องซูเปอร์แชทนะครับคุณออตโต้นะครับเป็นสมาชิกด้อมหมูปิ้งคุณเต็งกสึนะครับเป็นสมาชิกด้อมหมูปิ้งแล้วก็สนับสนุนมาทางซูเปอร์แชทด้วยคุณปัญญาคุณปัญญาไม่เห็นหน้าเลยนะขอบคุณมากนะครับคุณอุเชนนะครับคุณเบนจานะครับแล้วก็คุณอินดี้นะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าท่านที่ดูอยู่ทางเพจสีรถครามไพบูลย์นะครับก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์นะครับYouTube สีรถพอกนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสามารถจะสนับสนุนเป็นสมาชิกรายเดือนได้ด้วยนะครับถ้าท่านดูทางเพจสีรถครามไพบูลย์หรือว่าส่งดาวสนับสนุนก็ได้นะครับขอบคุณท่านที่ติดตามทางเพจสีรถครามไพบูลย์มากๆนะครับคุณนุชนะครับและทุกท่านนะครับที่ทักทายกันเข้ามานะครับขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับหลายคนเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากคุณนุชนะครับแล้วก็ท่านอื่นๆอีกเยอะแยะนะครับคุณทะเลใหญ่คุณสมจิตนะครับคุณ อะไรฮะคุณทิพานะครับคุณสมคิดคุณประเทียนคุณสราวุฒิคุณมานพนะครับคุณสิริพรคุณรัตนากรคุณยายคุณสวัสดิ์คุณสบายจังนะครับหลายต่อหลายคนเลยนะฮะขอบคุณมากๆนะครับที่พักกันเข้ามาในวันนี้นะครับส่วนท่านที่ดูอยู่ทาง YouTube สีรถทองนะครับก็ขอบคุณมากนะครับมีท่านผู้ชมคนหนึ่งใช้คำว่าเฮนชิโร่นะครับบอกว่าเน้นด่ารัฐบาลและเพื่อไทยจริงๆผมก็วิจารณ์รัฐบาลอย่างนี้เหมือนกับที่ผมวิจารณ์พลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาในการวิจารณ์พลเอกประยุทธ์ก็ไม่มีใครก็มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าพอวิจารณ์พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะมี
คนของพรรคนะครับออกมาเป็นเดือดเป็นแค้นนะครับซึ่งก็เป็นพฤติกรรมที่เป็นเดือดเป็นแค้นได้นะครับเพราะคนเราชอบพรรคไหนก็จะวุ่นวายนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าคนทําสื่อเค้าก็มีหน้าที่วิจารณ์รัฐบาลแบบนี้แหละครับนะครับในยุคพลเอกประยุทธ์ประชาชนก็วิจารณ์พลเอกประยุทธ์นะครับในตอนนี้ก็วิจารณ์พรรคเพื่อไทยไปเป็นการทําหน้าที่นะครับดังนั้นนะครับท่านที่ดูอยู่ก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับแล้วก็สนับสนุนนะครับทางซุปเปอร์แชทนะครับท่านดูอยู่ก็กดซุปเปอร์แชทนะครับกดช่องแชทแล้วก็สนับสนุนกันเข้ามานะครับในปุ่มแชทนะครับกับคุณสักการีด้วยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าถ้าสนับสนุนก็สแกน QR code นะครับหรือว่าธนาคารกสิกรไทย0072977068นะครับสนับสนุนทางซุปเปอร์แชทก็อย่างที่ระบุเอาไว้นะครับแล้วก็ถ้าท่านดูย้อนหลังก็สนับสนุนได้นะครับด้วยการกดปุ่ม Thanks หรือว่าปุ่มขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่สนับสนุนนะครับมาทาง QR code นะครับหรือว่าธนาคารกสิกรไทยวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปขอบคุณนะครับอย่างสมบูรณ์นะครับในช่วงรายการตอนเย็นนะครับซึ่งเราจะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งตอน 18:00 น.นะครับว่าใครบ้างที่สนับสนุนทางช่องทาง QR code กับธนาคารกสิกรไทยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันตอน 18:00 น.ครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนครับลืมสรุปผลโพลนะครับสรุปผลโพลก่อนนะครับเกือบลืมแล้วนะครับผลโพลเป็นยังไงกันบ้างนะครับแป๊บหนึ่งนะครับขอดูผลโพลก่อนนะครับเกือบลืมเลยแป๊บหนึ่งนะครับผลโพลวันนี้นะครับถามท่านผู้ชมว่ายอมรับได้หรือไม่ที่รัฐบาลและส.ส.รัฐบาลไม่พูดอะไรเลยต่อกรณีตำรวจรับสินบนชาวต่างชาตินะครับซื้อการเด็กแล้วก็หนีคดีออกจากประเทศไทยไปนะครับมีท่านผู้ชมโหวตมาประมาณ1,000 คนนะครับแล้ว 1,000 คนเนี่ยก็โหวตออกมานะครับว่ายอมรับไม่ได้เนี่ย 96% นะครับแล้วก็บอกว่ารัฐบาลทำถูกแล้วที่ไม่พูดอะไรเนี่ย 2% นะครับมีอีก 3% ไม่มีความเห็นขออนุญาตเอาผลโพลขึ้นให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับว่าผลโพลนะครับก็ประมาณ 1,000 คนนะครับเป็นอย่างไรนะครับนะครับนะครับนี่คือผลโพลนะครับตอนนี้ก็ในท่อนที่แคปมาเนี่ย988แต่ที่โหวตจริงเป็นหลักพันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็ตอบแบบนี้นะครับว่าคิดอย่างไรกับการที่รัฐบาลและสสไม่พูดอะไรเลยเรื่องตำรวจรับสินบนชาวต่างชาติซื้อการเด็กหนีคดีนะครับยอมรับไม่ได้ 96% รัฐบาลทำถูกที่เงียบ 2% นะครับแล้วก็ไม่มีความเห็น 3% นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนเย็นครับ 18:00 นทาง YouTube ศิโรจน์ค้ามไพบูลย์และ YouTube ศิโรจน์ทอล์กและเพจศิโรจน์ค้ามไพบูลย์นะครับมาเจอกันตอนเย็น 18:00 น.นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูอย่างทางช่องแชทคุณรัชดาคุณเทนทัศสึนะครับคุณกล้าวคุณโมย่าและท่านอื่นๆด้วยขอบคุณทุกท่านมากนะครับลาก่อนครับสวัสดีครับ